ายแบกสัมภาระเยอะครับนั่งให้พอคลิปนี้มีคำตอบครับผมสวัสดีครับวันนี้ครับผมมีครับกล่องสัมภาระครับหรือว่า roof box นะครับสำหรับอยู่บนหลังคานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งเล็กเก๋งใหญ่นะครับหรือว่ารถกระบะ MPV PPV SUV ครับใส่ได้หมดเลยนะครับรุ่นนี้นะครับความจุรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ขายดีด้วยเดี๋ยวเป็นยังไงรูปทรงครับผมพาไปดูเลยดีกว่านะนี่ครับก็รูปทรงครับให้อารมณ์ครับสไตล์สปอร์ตนะครับก็ใส่แล้วเนี่ยไม่ดูแก่ไว้ง่ายดูแบบวัยรุ่นนะครับผมทรงเนี่ยคือออกแบบมาลู่ลมด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็ที่เห็นอยู่วันนี้เนี่ยคือเราเคลือบกันรอยไว้นะครับก็คือติดตั้งแล้วเนี่ยเราถึงจะแกะออกครับข้างในเนี่ยเป็นเนื้อเงาเลยเราให้ดูชัดเงาอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวซีนกันรอยเฉยๆนะครับผมแต่ก็เดี๋ยวเรารีวิวให้ชมกันเต็มๆเลยนะครับตัวนี้ก็มีเหมือนตูดเป็ดด้วยเห็นไหมครับมาให้อารมณ์เหมือนกับรถสปอร์ตมีตูดเป็ดนิดนึงนะครับผมเป็นดีเทลลิ่งนะครับอันนี้ก็ตัวนี้ครับความยาวครับอยู่ที่173เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างเนี่ยอยู่ประมาณ80กว่าเซนติเมตรความสูงเนี่ยอยู่ที่40เซนติเมตรนะครับโดยประมาณนะครับผมแล้วก็ตัวนี้สามารถเปิดนะครับได้2ฝั่งด้วยนะครับผมแล้วก็มีกุญแจล็อกด้วยนะครับกันขโมยนะครับแล้วก็น้ำฝนนะครับกัน 100% นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้เราเอาเข้ามาเนี่ยเกือบ10ปีแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้มาโฆษณาสักเท่าไหร่นะครับใส่ใครที่ชอบนะครับหรือว่าเป็นรถเก่งเล็กนะครับมาสด้า2อะไรอย่างนี้นะครับหรือเป็น BYD นะครับก็เป็นทรงแบบนี้นะครับแต่ว่าจะสั้นเหลือ140เซนนะครับเรามีคานขวางขายึดนะครับให้ตรงรุ่นเลยไม่ต้องดัดแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ให้ดูครับรูปทรงตอนนี้170เซนนะครับรุ่นนี้420ลิตรนะครับอันนี้ก็คร่าวๆครับนึกง่ายๆก็คือกระเป๋า20นิ้วเนี่ยสามารถจุได้ทั้งหมดเนี่ย4ใบเลยนะครับรุ่นนี้ส่วนตัวรุ่นเล็กนะครับ140เซนนะครับรูปทรงเดียวกันนะครับสามารถใส่กระเป๋า20นิ้วเนี่ยได้3ใบนะครับผมคร่าวๆประมาณนี้จะได้เห็นภาพกันนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูชมข้างในกันดีกว่านะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมนี่ครับให้ดูข้างในครับผมนี่ต้องกว้างนะครับมีเชือกดึงด้วยนะครับถ้าเกิดแบบรถใครสูงหรือว่าผู้หญิงตัวเล็กนะครับก็ง่ายนะครับตัวนี้สามารถเปิดได้2ฝั่งนะครับแล้วก็เรามีตัวขายึดให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นแบบก้ามปูนะครับสำหรับใครที่มีคันขวางอยู่แล้วนะครับก็ง่ายเลยนะครับแต่ว่าใครที่ไม่มีคันขวางเนี่ยเราก็จัดให้นะครับตรงเลยนะครับนี่แกให้ดูเลยตัวนี้ก็เป็นขายึดกับก้ามปูนะครับผมก็ยึดกับคันขวางได้เลยถ้ารถคันไหนที่มีแล้วนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่มีโอเคเราจัดให้ตรงรุ่นแน่นอนนะครับอันนี้ประมาณนี้ถ้าใช้ออกต่างวันแล้วคลิปเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกมันเกะกะเนี่ยก็คือมันจะปลดง่ายปลดเร็วนะครับข้อดีตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพจุดยึดต่างๆแบ็คเคสต่างๆนะครับหรือว่าวัสดุต่างๆเนี่ยเรามีรับประกันให้นะครับแล้วก็มีบริการหลังการขายด้วยนะครับผมก็คืออะไรเนี่ยเราออกแบบเองด้วยบางจุดนะครับตัวนี้ก็เปิดได้2ฝั่งครับเดี๋ยวผมเปิดอีกฝั่งหนึ่งให้ดูเดี๋ยวตากล้องยืนตรงนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าเปิดขึ้นมาเผื่อจะเห็นรูปทรงมากขึ้นนะครับครับขายหรอกละให้ดูเชฟชัดๆนี่เป็นไงครับรูปทรงคือจะเก็บของทางซ้ายหยิบของทางซ้ายหรือทางขวานะครับก็ได้นะครับอันนี้แล้วก็รูปทรงดีไซน์นะครับให้ดูครับโอ้โหเนี่ยแน่นอนจริงโอเคก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับหรือว่ากำลังหาสินค้าประเภทนี้อยู่นะครับผมก็ไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับใครอยากเข้ามาดูสินค้านะครับหรืออยากเข้ามาติดตั้งครับสามารถนัดคิวเข้ามาได้นะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดให้ตรงนี้ครับวันนี้ไปก่อนครับ